สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองกามิชลำธารนี้เป็นลำธารที่ไหลจากยอดเขาซุกสปิเช่ครับซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนีน้ำตอนนี้ก็อุณหภูมิในน้ำคาดว่าจะถึงประมาณสักติดลบ20ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองแช่ไปแล้วปรากฏว่าตะกิวกินไม่ถึง5นาทีนี่ก็ไหลที่ออกไปที่ในเมืองเข้าไปในเมืองครับตรงนี้สวยงามมากครับวันนี้บาโวเราจะพามาเที่ยวเทือกเขาที่เราตัดต้นสนนะครับก็คือลูกนี้เลยครับเราตัดมาทำเบสของทางเอ็มดูวิลเฟอร์นะครับแต่ว่าเราต้องมีกรรมวิธีในการตัดแล้วก็บ่มไว้นานมากพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการแช่เท้าครับสปาน้ำเย็นครั้งแรกเราก็ลงไปได้ขาเดียวก่อนแล้วครับกำลังขึ้นเคเบิลนี่เป็นจุดที่รอขึ้นเคเบิลขึ้นไปบนยอดปูนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บนเทือกเขาซุกสปิเซ่สูงสุดของประเทศเยอรมันเทือกเขาที่เห็นนี่เป็นเทือกเขาเอลนะครับเราก็มาเอาต้นสนบริเวณแถวๆนี้แหละครับซึ่งมีความสูงระดับประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปแต่ว่ายอดที่เราขึ้นมานี่คือ 3,000 ครับระดับ 3,000 เมตรเราก็ไหลมาตอนนี้ก็ประมาณสัก15นาทีได้ครับจากจุดที่มองเห็นด้านล่างนะครับเล็กๆด้านข้างก็จะเป็นพวกภูเขาน้ำแข็งบริเวณนี้เป็นทะเลสาบไอเซ่ต้นสนของทางผู้ผลิตก็จะมาตัดแถวๆนี้มีงานมีสัมปทานในการตัดตอนนี้หมากำลังกินน้ำแข็งครับด้วยความคิดถึงน้ำแข็งแล้วก็สั่นด้วยครับตอนนี้ตอนแรกก็นึกว่าหนาวครับไม่ใช่ครับมันดีใจครับมันเลยสั่นฮัลโหลจะชมวิวบนข้างล่างก็จะเป็นลานสโนว์ก็คือแบบสกีปิ้งกันตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นกระเช้าสำหรับขึ้นมาสกีฮะสวยเห็นไหมสวยมากครับแดดดีเลยครับวันนี้ตรงนี้เป็นจุดสกีแคมป์สกีแคมป์ก็จะมีรถกระเช้าคนที่ชอบเล่นสกีก็จะมาเล่นแอลีนี้แล้วก็นั่นคือเทือกเขาแถวนี้เราเรียกว่าเทือกเขาเอลใช่ไหมแต่ว่ายอดเขานี้เราเรียกว่าซุปมันเป็นเทือกเขาเดียวกับเอลมันเป็นที่กั้นพรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรียแล้วมันจะมีจุดที่ข้ามพรมแดนด้วยบนยอดเขาข้ามลูกนี้ไปก็เป็นจุดอินสบุก yes ซึ่งวิวสวยมากครับฟ้าใสนั่นคือจุดสูงสุดของยอดเขาก็จะมีปักสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของซุกสปิเซ่นะคะความสูง 2,962 เมตรแล้วอันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นรูปภาพประกอบให้ดูว่าภูเขาแต่ละจุดมีความสูงเท่าไหร่เทียบกับของจริงที่จะเห็นจากแนวจริงๆของภูเขาหิมะทั้งหมดนี้และจะมีความสูงแตกต่างกันตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดจริงๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่บนสถานีแล้วก็เป็นภูเขาน้ำแข็ง
พึ่งยังไม่ละลายเราจะให้ดูภูเขาด้านรอบด้านข้างครับภาพบรรยากาศตอนนี้น่าจะพอคลายร้อนช่วงเดือนเมษายนได้ตอนนี้เย็นสุดๆแต่ว่าด้วยความแข็งแรงไม่ต้องใส่เสื้อหนาวนี่เราก็พาพวก subscriber ของเรานะครับมาอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมันซุกวิเซ่ครับโอ้โหติดตูดเปียกครับตูดเปียกตอนนี้เราก็มาอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่มองเห็นทะเลสาบไอเซ่นะครับตอนนี้ข้างล่างของเราเบื้องล่างเราเทือกเขานี้สูง 2,962 ซึ่งสูงกว่าทางดอยอินทนนท์ของเราซึ่งสูงอยู่ประมาณ 2,500 เดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะครับบริเวณนู้นเลยนะครับไกลเลยที่เป็นลานจอดรถนะครับที่เป็นลานจอดรถอันนั้นคือจุดที่เริ่มสตาร์ทของกระเช้าตัวใหม่ซึ่งเปิดตัวเมื่อประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นมาเรื่อยจนมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีกระเช้าลงนะครับนั่นคือผมก็จะเป็นเทเบิลที่ขาลงนะครับก็จะลงไปสุดที่สถานีที่บอกว่าอยู่ตรงเริ่มต้นซึ่งช่วยให้เราเดินทางในระยะเวลาสั้นได้เพียงแค่ประมาณ15นาทีถึงด้านบนท่านใดที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เทือกเขานี้นะครับตอนนี้เราก็มีคู่มือภาษาไทยแล้วนะครับเป็นคู่มือที่มีแผนที่การเดินทางด้านในอธิบายเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยซึ่งถือว่าดีมากสำหรับคนไทยไม่ต้องมานั่งแปลภาษาอังกฤษแล้วก็ค่าตั๋วสำหรับการเดินทางนะครับอยู่ที่4-5ยูโรรวมเทรนแล้วก็มาต่อกระเช้าด้านล่างก็จะมีการ์ดมาให้ไปข้างหลังผมก็เป็นอีกทางด้านหนึ่งของซุกสไปนะครับตัวนี้ตรงไปเนี่ยจะไปทางนิวยอร์กหรือลอนดอนสามารถตรงไปได้เป็นทางที่ตะวันตกนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสถานีทางขึ้นอีกสถานีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าชื่อสถานีอะไรแต่ว่าที่ผมมานั้นจะเป็นสถานีทางด้านหนึ่งบริเวณเทือกเขาก็จะมีด้านนี้ครับที่เมื่อกี้ถ่ายไปให้ดูแล้วจะเป็นลานสกีแต่ว่าเป็นทางด้านหลังคนตัวยังกับรถเลยเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้อีกนิดนึงครับตอนนี้ที่เดินอยู่นี่ก็จะมีน้ำแข็งเล็กน้อยนะครับที่บริเวณพื้นก็ถ้าเวลาที่มาเที่ยวลักษณะนี้จะแนะนำให้ใส่พวกรองเท้าที่มีดอกยางเกาะได้ดีๆถ้าเป็นรองเท้าลักษณะอย่างผมเนี่ยหัวทิ่มแน่นอนครับนี่จะสวยมากครับเดี๋ยวให้ทางกล้องจับมือดูวันนี้ฟ้าเปิดครับเราจะมองเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นครับ747จัมโบ้สวยงามอากาศดีมากเงียบสงบเหมาะกับการนั่งสมาธิเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าคนชอบเล่นสกีก็คงจะมีความสุขมากนะครับแต่ฟ้าเปิดนี
านสกีที่เขาเล่นสกีที่เมื่อกี้เราผ่านจากบนยอดเขาตรงนู้นนะครับที่สูงสุดของเยอรมันที่มีความสูงประมาณ 2,962 นะครับแล้วเราก็นั่งกระเช้าลอยลงมาข้างล่างเป็นสำหรับคนเล่นสกีตรงนี้ก็เป็นอีกสถานีนึงครับที่เขาเป็นคนเล่นสกีด้วยครับแต่ทางตัวผมไม่เล่นสกีไม่เป็นครับก็เลยไม่กล้าสามารถโชว์เดี๋ยวเราจะไปพาไปที่โบสถ์มีโบสถ์ด้วยนะครับสวยงามเดี๋ยวตามผมมาเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงบริเวณโบสถ์นะครับโบสถ์ที่สร้างน่าจะประมาณปี1980โบสถ์ที่อยู่กลางเขาครับรอบผมนี่ก็จะเป็นหุบเขาหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเดินตามมาดูครับวิวจะสวยงามมากเดี๋ยวลองให้กล้องแพนไปรอบโบสถ์เขามีลักษณะกระทัดรัดนะครับไม่ใช่โบสถ์ใหญ่โตโหราณเป็นโบสถ์ขนาดเล็กซึ่งเวลาที่แดดส่องอย่างเงี้ยเราอยู่กลางท่ามกลางหิมะขาวโพลนเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นนะมันไม่ได้หนาวมากข้างล่างก็จะเป็นลานสกีแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนขึ้นก่อนเล่นไม่งั้นกระดูกเอ็นเข่าฉีกได้ครับสกีก็ถือเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างแล้วก็สายเคเบิลยาวที่สุดถึง 3,213 เมตรความสูงสุดนะครับ World Class ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องคริสตัลซึ่งก็ทำเป็นห้องนิทรรศการเล็กๆของบริเวณยอดเขาตัวนี้นะครับก็ให้เราเหมือนกับได้พักผ่อนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตกผลึกของเกล็ดหิมะหรือเกล็ดน้ำแข็งซึ่งการตกผลึกของเกล็ดหิมะเกล็ดน้ำแข็งก็จะอธิบายว่าอย่างไรว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพความเย็นของอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็สภาพแวดล้อมรวมทั้งความชื้นสัมผัสด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าจะมองเห็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในตัวรีโมทคอนโทรลของแอร์คอนดิชันนะลำเองนั่นคือการตกผลึกที่มีทั้งหมด6ด้านด้วยกันแต่ละผลึกก็จะมีความหน้าตาที่แตกต่างกันไปซึ่งตัวนี้มันจะคล้ายๆกับการเดียวกับการเติบโตการเจริญเติบโตของวงปีต้นไม้ซึ่งมันจะสามารถดูในช่วงระยะเวลานั้นแต่ละปีมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ต้นไม้โตเร็วโตช้าความเย็นที่ในปีนั้นหนาวมากหนาวน้อยก็คือก็จะใช้วิธีในการวัดเป็นหลักการเดียวกันที่เราคัดต้นไม้สำหรับโทนอยู่